วัสดีค่ะทุกคนแกะกล่องคลิปนี้นะคะมากับมิสเตอร์โบนอีกแล้วนะกล่องแรกนี่เป็นเก็บตกของเซตก่อนหน้านะคะที่เราได้ซีเครตไปนะเลยต้องว้าวุ่นไปหาตัวที่ขาดไปนะคะถัดมาเป็นมิสเตอร์โบนแคมปิ้งนะคะเป็นตัวใหญ่นะคะราคาก็สมน้ำสมเนื้อเลยซื้อยกบ็อกไม่ไหวนะคะเอาไปจุ่มเดียวพอแล้วก็มีน้องหมาซีรีส์เดียวกันนะแคมปิ้งนะคะราคาก็แรงนะได้กล่องมาตกใจเลยค่ะกล่องเล็กจิ๋วเลยอะแต่ไม่ซื้อก็ไม่ได้นะเดี๋ยวน้องไปเข้าป่าและอันตรายนะต้องมีน้องหมาไปด้วยกล่องแรกกันเลยนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องลุ้นหรอกก็คือเป็นตัวเรเนซองส์นะคะลุ้นแค่ว่าไม่แตกหักเสียหายเป็นพอก็ถือเป็นความโชคดีนะตัวที่ไม่ได้ก็คือเป็นตัวที่ราคาแย่กับไม่ได้แรงนักนะคะมีปีอีกแล้วอะหรือเป็นปีในช่วงยุคนั้นหรือเปล่าก็เป็นปากกาขนนกนะคะเป็นยุคของกวีนะสวยจังมีระบายที่คอนะคะแล้วแขนเสื้อแบบสวยอ่ะอุ้ยตัวนี้เราได้ลำดับหลักร้อยนะ500ตัวเป้เขาก็สวยนะคะมีคำว่ามิสเตอร์โบนนะแล้วก็มีเลข06นะคะมาดูของที่เขาพกมาด้วยดีกว่าเป็นปากกาขนนกนะคะแล้วก็เป็นม้วนกระดาษนะแล้วก็มีหน้ากากตามปกตินะคะแล้วก็หูฟังนี่ถ้าขาดตัวที่ราคาสูงนี่เซ็งเลยเหมือนกันนะเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามต่อมาแกะมิสเตอร์โบนแคมปิ้งเลยนะคะตัวที่อยากได้เหรอแต่ตัวเนี้ยแปลกๆอะพอเขาไม่ใส่หมวกไม่มีหูฟังอะดูหัวโล้นๆอะอันนั้นไม่ค่อยอยากได้นะคะอยากได้ตัวมีแว่นตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวสีสันหน่อยสีส้มๆอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้หาข้อมูลว่าซีเครตหน้าตาแบบไหนนะเผื่อจะฟลุกไปซีเครตอีกนะคะแกะง่ายดีแฮะตื่นเต้นนะตื่นเต้นเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เราซื้อกล่องสุ่มราคาแรงที่สุดแล้วนะซองเขาก็ออกแนวเท่ๆนะคะอุ้ยตรงขอบนี่แบบทำเป็นรูปเต็นท์นะแล้วเขียนแคมปิ้งซีรีส์นะคะแม่แกะยากซะด้วยเอาละนะตัวไหนก็ได้สีสันหน่อยสีสันหน่อย1 2 3อะไรวะเนี่ยทำไมภาพจำตอนที่เราเปิดอะไรนะอะดูหรืออะไรอะที่เราบอกเราไม่อยากได้2ตัวนั้นน่ะแล้วได้2ตัวนั้นทั้งคู่อะโถเอ้ยแต่การ์ดเขาแข็งๆเลยนะคะตัวนี้ชื่อว่าล็อตแมนนะเอาปี2022นะคะออกมานี่2ปีแล้วนะตัวนี้มาแบบชิวๆนะคะถือแก้วน้ำมานะเออจริงๆเซตนี้ถ้าจะตั้งวางจัดวางเป็นเซตแคมปิ้งสวยๆนะก็คงต้องซื้อทั้งเซตนะคะไม่รู้มีตัวไหนที่มันมีพอเป็นเต็นหรือเปล่าส่วนหน้ากากก็เป็นหน้ากากแบบปกตินะอ๋อหัวเขาเป็นกำมะหยี่นะผมขาวๆจริงตัวนี้ก็เท่อยู่เด้ใส่นาฬิกานะคะแขนสักหรือว่าเป็นสีเสื้อแขนยาวก็ไม่รู้อะก็สวยนะแบบเท่ๆแต่อยากจะหาหูฟังมาคาดหัวเขาอะหัวมันเรียบไปอะค่ะเออได้ด้านหลังสุดหัวทั้งคู่เลย
ตัวนี้ผิวสัมผัสเขาก็จะแบบเนียนๆทั้งตัวนะคะใต้เท้ามีอะไรอะไมโอนเหรอกล่องสุดท้ายนะคะเป็นน้องหมาซอมบี้นะไม่นึกว่ากล่องเขาจะเล็กขนาดนี้นะด้วยราคานะเออแล้วอันนี้ฮิดเด้นเขาไม่ได้แอบซ่อนเลยนะบอกสีตรงๆมาเลยนะคะว่าฮิดเด้นเป็นตัวอะไรนะและส่วนมากน้องหมาสีเท่าๆเหมือนกันหมดเลยซ้ำๆตัวนี้นะคะถ้าเราต้องได้คู่กันนั้นล็อตแมนนะคะคือตัวกลางนี้เลยอะดูเป็นตัวที่ไร้สีสันที่สุดเลยนะคะตัวห่วงอะไรเงี้ยสีเทาเหมือนตัวเลยนะเดี๋ยวมาดูงานของจริงกันนะคะว่าเป็นยังไงนะอ๋อก็น่ารักนะทำซองเหมือนกับตัวมิสเตอร์โบเลยอะ1 2ส้มเฮ้ยไม่ใช่ละตัวห่วงไม่ใช่สีเทาค่ะเป็นสีส้มนะไม่ได้คู่กันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยได้สีเมนหลักออกเทาๆเหมือนกันนะเป็นน้องหมาของตัวที่ชื่อว่าอะไรอะสตาร์กมั้งคะโอ้ได้โทนี่สตาร์กถ้าเป็นน้องหมาคนนี้นะคะจะเป็นน้องหมาของนี่นะคะตัวที่เราอยากได้นะที่มีคาดแว่นน่ะมาดูงานเขากันนะคะก็ดูเนี๊ยบสวยดีนะเหมือนเป็นแบบหลายซับหลายซ้อนนะตรงห่วงนี้นะคะแต่คือทำง่ายไปหน่อยว่าคือสีซ้ำๆๆๆกันหมดเลยต่างกันแค่ตัวห่วงอะไรเงี้ยเหมือนน้องแบบคาดในตัวเอาไว้จูงใช่ไหมที่เป็นเหมือนเป็นเสื้อเลยอะเอ้ยเอาด้านนี้เป็นกระดูกด้วยอ๋อน้องเขาเป็นซอมบี้เหมือนกันนี่หว่าเออก็มีดีเทลอะไรดีนะคะแต่ถามว่าโหราคา550เลยเหรอแพงไปเนาะขอจับวางคู่กันซะหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและสามารถสนับสนุนช่องโดยตรงด้วยที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า